ันนี้พวกเราจะมานำเสนอแหล่งเขาพันดีแหล่งอารยธรรมสามพันปีเหรียญเบญจภาคีเรื่องลือชื่อสกุลสีลงกลางวันนี้พวกเราจะมาบอกเหรียญนะคะว่ามีอะไรบ้างฮึก็พระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณพิเศษอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมามีดังนี้นะคะหลวงพ่อภูมิสอนหลวงปู่รอดวัดบ้านไทยหลวงปู่โม่อิทธรัสโลวัดทนน้อยหลวงปู่ดัดธรรมปัญโยวัดถนนขัวหลวงปู่แจ้งชินนักมันโพวัดใหม่สุนทรและองค์สุดท้ายนะคะหลวงปู่สังชุติมันโตวัดใหม่กอันนี้คือเหรียญรวมนะคะมีหลวงปู่อะไรปู่รอดเนาะปู่โม่ปู่ดัดปู่แจ้งปู่สังโอเคครับเราเกิดทันไหมลูกไม่ทันทันมรณะหมดแล้วยังหมดแล้วเนาะโอเคครับวันนี้ก็มารู้จักเหรียญพระอริยสงฆ์ของอำเภอโนนสูงเป็นสูงเราเนาะโอเคครับสวัสดีครับ